ถ้าจะอยู่รอดตามการเมืองนะครับก็ต้องตามกระแสะโลกได้ทันนะครับเมื่อกระแสะโลกนั้นรักสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ต้องรักสิ่งแวดล้อมนะครับและการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวาระแห่งประเทศชาติไปช่วงกระเปราศาสตร์แล้วแล้วก็สามารถฟอกให้รัฐบาลซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลงานซึ่งโดดเด่นด้านอื่นๆเนี่ยมีผลงานซึ่งโดดเด่นขึ้นมานะฮะโดยทันทีโดยการที่ยับยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงมากแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการ ยึดคืนพื้นที่ป่าให้มีการปลูกต้นไม้แล้วก็สะสมคาร์บอนเครดิตโดยบริษัทเอกชนชั้นนำมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม Corporate Social r e s ponsibility อย่างต่อเนื่องไปช่วกระบอสสารเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เอาเขียวเนี่ยแทนที่เอาขาวเนี่ยเอาเขียวเนี่ยมาฟอกให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมันกลายเป็นสิ่งที่งดงามเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าหน่วยงานรัฐของไทยและ,และบริษัทเอกชนนั้นก,ก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ แล้วคงจะเป็นที่ยอมรับขององค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศเยอะแยะมากมายในเมื่อไทยรักสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโอเคหมดนะครับนายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกปลื้มจิตปลื้มใจเป็นอย่างมากฟังจากโคศกประําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยซ้าไปนะครับประเด็นเรื่องของการที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่มีการประเมินมีการรายงานระบุว่าในพื้นที่บริเวณศูนย์ข่าวสีเขียว ที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติเซร์กิตเนี่ยนะในช่วง14ถึง16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงวัน2วันนี้ด้วยซ้ำเนี่ยเมื่อเมื่อมีการประเมินปริมาณการลดกา๊าซเรือนกระจกแล้วเนี่ยไทยสามารถลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกได้ถึง14,969.02กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่าการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ ถึง1,663ต้นต่อปีนะอันนี้เป็นตัวเลขซึ่งรายงานแล้วก็มีการนังอิงจาก Facebook Page ของ APEC 2022 Thailand Bangkok ด้วยท่านโฆษกประจำสำนักนายกนะครับก,ก็บอกได้ว่ารัฐบาลต้องการที่จะให้การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโชว์เคสส่งข้อความถึงโลกว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดเพียงหนึ่งประเทศแต่เป็นปัญหาของสังคมของทั้งโลก เราจะบรรเทาปัญหานี้ได้หากทุกประเทศทุกเขตเศรษฐกิจในโลกร่วมมือกันไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมเอเป็กในปีนี้ได้ผลักดันการตรหนักรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจไบโอซิคล์ลาร์กรีนอีโคโนมีเพื่อความยั่งยืนตลอดการเตรียมการจัดการและประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะรวมอยู่ใน b a n g k o k Goals for BCG Economy ซึ่งมีสี่เป้าหมายนะฮะนี่ผมเอาเป้าหมายมาให้ดูด้วยผมก็จะมีส่วนร่วมฮะ ไหนเราจะบโ bio circular แล้วก็ green แล้วเนี่ยนะฮะพิธีกรซึ่งชอบว่า ngo ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ,ะซึ่งเริ่มเห็น ngo ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมามามองว่า bcg g o a ของรัฐบาลชุดนี้มันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบอเอื้อรายย่อยเท่าที่ควรเนี่ยนะ,ะอันนี้ผมให้ดูเลยว่า g กรอบนี้เขามีอะไรบ้างหนึ่งามมาการจัดเก็บ การจัดการไม่ใช่จัดเก็บการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลิตี้ข้อที่2การค้าการลงทุนส่งเสริมการลงทุนภาคสีเขียวกรีนอีคอนา m มีนะกรีนอินเวสเมนต์สนะฮะการจัดทรัพยากรที่ยั่งยืนและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยและ4การบริหารจัดการขยะเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเราจะรับรับขยะมาทั้งรีไซเคิลแล้วก็ ทั้งมาทำลายเยอะแยะมากมายประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เป็นหับเฮลท์แคร์นะไม่ใช่เป็นหับในการทวงคืนพื้นที่ป่านะฮะเราจะเป็นหับที่จะรับขยะจากทั่วโลกมาแล้วก็เอามาเอามาทำลายเอามารีไซเคิลท่านโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะบอกว่านายกตรน์ถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้และทราบในหลักการว่าไม่มีประเทศไหนต่อสู้กับความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เพียงลำพัง การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีต้องคบคู่ไปกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไทยจึงมุ่งหวังว่า Bank k o k goals on BCG economy เป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG จะเป็นเข็มทิศให้กับการทำการค้าการลงทุนระหว่างกันของเขตเศรษฐกิจ21เขตที่เป็นสมาชิกเอ e c นับจากนี้เป็นต้นไปและจะมีการรับรอง BCG goals c o m m u n i c a e ในช่วงการประชุมในสัปดาห์นี้ มันเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างมากนะที่แล้วผมผมพูดจริงะอันนี้ไม่ได้ประชดคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยองกรภาคประชาสังคมเรื่องต่อที่ต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานเนี่ยในเวลานี้ควรที่จะดีใจฮะเพราะเมืองไทยเนี่ยพอเราพอเราเริ่มจับประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วเราเอาจริงเอาจังเนี่ยเราทําได้ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นและเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดมีรัฐบาลไทย และมีบริษัทเอกชนรายใหญ่ในไทยหลายๆรายร,ายร,ายร,ายรวมพลังกันในการที่จะปลูกต้นไม้ในการที่จะสะสมคาร์บอนเครดิตในการที่จะสร้างสาภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลิตี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในโลกแห่งเบ a ด e r นเนอรในอนาคตอะในยุคสมัย Total Recall เนี่ยหนังที่อาโนเล่นแล้วก็แล้วแล้วแล,วก,แลวก็แล้วก็เป็นเป็นการพูดถึงในอนาคตอะผมรู้สึกว่าอยู่ในอนาคตแล้วนะ นะเราจับต้องเรื่องนี้แล้วเราจะเอาล้นโยบายคาร์บอนนิวทรัลลิตี้แล้วผมมองว่า NGO ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเมืองไทยไม่ควรต่อต้านเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยทุนใหญ่และรัฐใหญ่เนี่ยเขาผนึกกำลังกันในการทวงคืนพื้นที่ป่าเนี่ยแล้วแล้ว,ลวนานทีปีหนนี่เขาเขาเขาจะรักสภาพแวดล้อมขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นผมมองว่ารอบนี้ NGO ในไทยต้องเอาด้วยแทนที่ไปให้ทายมอบซึ่ง เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ต่อต้าน BCG c o m m u n i c a t นะทั้งหมดนี้มันก็เป็นความสวยงามของความที่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ไหลเวียนไปมานะฮะบางทีอยู่ดาวสตรีมแต่ถึงเวลาเริ่มตระหนักรู้ในกระแสแล้วเริ่มจับประเด็นมาใช้ทางนโยบายเนี่ยเพื่อฟอกเขียวหรือฟอกขาวเนี่ยมันก็ไปไปมา,มาเนี่ยมันทำให้เป็นสิ่งที่ยั่วยนให้องค์กรพระประชาชนในประเทศเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ พวกนี้ทำเพียงเพราะว่าต้องการเอาหลอ่อแล้วก็ไม่ได้รักธรรมชาติจริงๆผมก็ไม่รู้ทุกวันนี้ว่าใครรักธรรมชาติจริงๆฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายสนับสนุนโกล์บีซีจียิ่งตามประเด็นยิ่งสับสนมากขึ้น,นเรื่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าผมเราคนไทยมีโอกาสได้เห็นในสิ่งซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นและนั่นก็คือสิ่งนี้เน่เน่่นน ทีมงานได้อุตส่าห์คัดภาพสวยๆงามๆของยิ้มแป้นบนใบหน้าของพระนท่านนายกรัฐมนตรีสุดที่รักของเราซึ่งอยู่ในตำแหน่งมาเป็นเวลา8ปีแล้วจะอยู่ต่ออย่างน้อยอีก2ปีหลังจากการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยทั้งหมดเราจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกถึง10ปีเนี่ยแล้วผมต้องบอกท่านผู้ชมฮะตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งนี้เราไม่ค่อยได้เห็นบนใบหน้าของท่าน คือไม่รู้ทําไมแต่ว่าเวลาบิกตู่เจอคนไทยโดยเฉพาะถ้าเจอสื่อสารมวลชนไทยเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบอยากจะยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้แต่ว่าการต้อนรับผู้นําของประเทศต่างๆซึ่งมาเยือนไทยในรอบนี้ตั้งแต่รองประธานาธิบดียันรองนายกรัฐมนตรีดันตัวแทนบริษ,ษัทเอกชนยันประมุขแห่งรัฐบิกตู่แฮปปี้มาก เหมือนกับว่าการต้อนรับแขกเรือจากต่างประเทศซึ่งมาเยือนไทยเนี่ยมันเป็นงานที่บิ๊กตู่ได้รอที่จะทำแล้วก็มีความสุขอิ่มเอมเลอะเกินที่เวลาเจอคนไทยไม่เคยมีรอยยิ้มแบบนี้เลยไม่รู้ทำไมทำไมรอยยิ้มเนี้เก็บไว้เฉพาะให้กับคนต่างชาติซึ่งมีตำแหน่งใหญ่ๆเวลาเขามาแล้วถึงที่จะสามารถออกอาการแบบนี้ได้ คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่สามารถยิ้มแย้มแจ่มจใสกับคนไทยแบบนี้ได้แบบที่ยิ้มกับทรูโดยิ้มกับสียิ้มกับทุกคนซึ่งมาเยือนในรอบนี้รอยยิ้มแบบนี้แฮปปี้มีความสุขแบบนี้ปั้นเต็มหน้านั้นคนไทยไม่เคยมีโอกาสได้เห็นเวาลาคุยกับคนไทยกันเอง